สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ก็นิดๆหน่อยๆนะคะนักทุนเราก็มาเจอกันนะคะแล้วต่อไปก็คงมีอะไรมากมายนะคะกับข้อมูลการลงทุนนั่นเองนะคะนักทุนคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางพี่ม่อนเองก็จะขอแนะนำนะคะนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งจริงๆก็รู้จักกันมานาเนกะเลน้ำแล้วแปลภาษาไทยแปลว่าอะไรอะนาเนกะเลน้ำเราใช่ๆเราก็ไม่รู้จักตอนนี้ลูกแกโตเป็นหนุ่มละคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะคะปัจจุบันก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ASL ใช่ไหมพี่ใช่ครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออแต่หน้าตาก็ไม่แก่เท่าไหร่นะแก่เหมือนเดิมนะก็เท่าเดิมครับตั้งแต่แรกๆก็ประมาณนี้เออหน้าตาแบบคงกระพันมากอมตะยังประมาณนี้อยู่ยังประมาณนี้อยู่ครับมารู้จักนักทุนเนาะเป็นใครมาจากไหนนะพี่นะก็สวัสดีคุณม่อนแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านแล้วกันนะค่ะนะครับประวัติจะเอาอะไรดีก่อนประวัติพี่อะประวัติพี่อยู่วงการมานานเท่าไหร่แล้วโอ้นานผมอยู่ตั้งแต่จบมาโอ้พอบอกครบรู้อายุเลยนะเนี่ยจบมาตั้งแต่ปี32ก็อยู่วงการนี้มาเลยตั้งแต่สมัยข้อกระดานสมัยข้อกระดานเนี่ยสมัยข้อกระดานแล้วก็รุ่นแรกๆไม่ใช่รุ่นแรกนะไม่ใช่รุ่นแรกๆเลยรุ่นกันรุ่นปลายๆของข้อกระดานแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนะครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนักวิเคราะห์ถ้าเป็นนักวิเคราะห์ก็เราประมาณเกือบ20เหมือนกันนะเกือบ20ปีอยู่เหมือนกันเพราะว่าในสมัยข้อกระดานแล้วเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นช่วงไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับเรามีวิชาเยอะไหมพี่วิชาเหรอฮะเราก็ผ่านการอบรมทุกหลักสูตรแหละผ่านการอบรมมาหมดแล้วก็จบสูงสุดคือปอโทที่ธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งตีทั้งโทอยู่ที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หมดละแล้วปอเอกอยู่แถวไหนไหมเนี่ยจะเอาปอเอกไหมพี่ปอเอกนี่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแต่เราก็ต้องคิดถึงอายุเราเหมือนกันนะได้ค่ะแล้ววิชาเทรดหุ้นให้รวยมีไหมพี่เทรดหุ้นให้รวยเหรอเทรดหุ้นให้รวยมันผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากมากมายเพียงแต่ว่าคุณอย่าฝืนตลาดอย่าฝืนตลาดเท่านั้นเองอ่ะง่ายๆก็รวยแหละพี่อะไรนะอย่าฝืนตลาดแล้วมันจะรวยอ่ะพี่คือถ้าคุณฝืนตลาดเนี่ยคุณจะตามตลาดไม่ได้ไงใช่ไหมเวลาตลาดเขาลงมาเนี่ยต้องคิดให้ออกว่าเขาลงมาด้วยเหตุผลอะไรอย่างเรายกตัวอย่างวันศุกร์อ่ะวันศุกร์พอดีว่าเรามีช่วงหยุด3วันนะครับวันศุกร์เนี่ยหุ้นลงมาเนี่ยเราก็ประเมินกันว่าหุ้นต้องลงไหมวันศุกร์หุ้นมันควรจะลงแต่ลงมาถึงระดับไหนเนี่ยเราจะซื้อดีแล้วก็มีสตอรี่มีอะไรบ้างอย่างเรายกตัวอย่างช่วงผลประกอบการเนี่ยออกมาละบางหลักทรัพย์นี่ถือว่าดีแล้วก็จ่ายปันผลดีด้วยแต่เขาต้องลงราคาหุ้นเขาต้องลงพอลงมาปุ๊บเราก็คิดในแง่ของต่างตลาดนะครับก็คือราคาเขาต้องลงมาแล้วมีเหตุผลที่จะซื้อไหมก็คือสมมติว่าดีเวเดนสมมติว่ามีอยู่ที่ยิวอยู่ที่ประมาณ 2.5 วันพฤหัสปิดที่ 2.5% ใช่ไหมฮะพอมาวันศุกร์เนี่ยราคาร่วงลงมาเป็น 3.1% สมมติ 3.2% ในดีเวเดนยิวมันก็น่าสนใจนะที่จะเข้าไปซื้อถูกไหมฮะราคาเขาร่วงลงมายิวมันก็จะสูงขึ้นดีเวเดนยิวมันจะสูงขึ้นพอดีเวเดนยิวสูงขึ้นมาวันอังคารเปิดตลาดมาถามว่าหุ้นต้องขึ้นไหมขึ้นแล้วหุ้นของเราต้องขึ้นไหมก็ต้องขึ้นถ้าเราซื้อไว้เมื่อขึ้นไปดีเวเดนยิวกลับไปที่เดิมที่ประมาณ 2.5 เราก็เทคโปรฟิตได้คือเรากำไรไว้แค่นี้ถูกไหมแค่นี้เองมีเหตุผลคือตลาดมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องตีโจทย์ให้ออกนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นสตอรี่แล้วก็เล่นเรื่องตามไซเคิลทั่วๆไปนะครับถ้าคุณรู้ปัจจัยข่าวเนี่ยคุณก็ประเมินตลาดได้ใช่ไหมฮะปัจจัยข่าวอย่างเช่นวันนี้นะไทยพณิชย์โดนแบงค์ไทยพณิชย์โดน2.50 บาทเลยตอนนี้ก็ลงมา2.50 บาทใช่ใช่เรื่องเพชรก็ลงมาพอสมควรละนะครับแล้วก็คือแรงขายมันก็ยัง
ยังมีอยู่พอสมควรนะถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็ยังเป็นปัจจัยลบอยู่พี่หวานติดหุ้นเพชรอะติดอะไรนะหุ้นเพชร PACE เหรอฮะติดคุกเลยติดคุกเลยเหรอฮะเพชรโดนจับเป็นแล้วเมื่อเช้าพี่โดนแล้วก็ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยช่วยอย่างไรดีเอ้ยเดี๋ยวนะโดนแล้วไม่น่าเจอพี่บอสเลยพี่บานจริงๆเพสเนี่ยนะครับแล้วก็คือเหตุแห่งการสเปนเนี่ยนะฮะผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้ให้ข้อสรุปต่อว่าการเงินของเขานะครับอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ส่งเขาส่งนะครับนะแต่มันก็มีเหตุตรงนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ผู้สอบบัญชีถึงทำอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องไปหาเหตุตรงนั้นไปต่างๆว่าพอเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วซัดเป็นยังไงก็ต้องติดนะฮะถ้าใครมีหุ้นแล้วทำไงอ่ะก็ต้องถือรอจนกว่าจะปลดแต่เขาก็ประกาศงบออกมาก็ถือว่าโอเคนะคือจะขาดทุนกลับมาขึ้นมาเป็นกำไรทั้งรายไตรมาสเทียบกันนะครับแล้วก็งวด6เดือนก็ถือว่าโอเคดีขึ้นถ้าเปิดมานี่ขายทิ้งเลยไหมพี่ถามว่าต้องขายทิ้งเลยดีไหมเดี๋ยวนะผมกลับไปดูย้อนโปรแกรมของผมจีเป็นลมมีคนลากมา2วันติดลูกนี้ปล่อยก่อนเลยลากมา2วันเออเห็นลากแล้วลงใช่ไหมใช่เห็นลากมาขึ้นไปถึง244ค่ะแล้วก็ยุบลงมาปิดไป2.26ค่ะนะครับนั่นก็คือตรงนั้นไปเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปดูย้อนหลังข้อมูลเขานิดนึงนะแล้วมีคนรู้จักพี่หวานด้วยคุณรัตพลมีคนรู้จักเยอะนะน่ะคนเก่าคนแก่ในวงการเป็นยังดีนะเป็นแค่คนเก่าคนแก่ไม่เป็นปูสนีใช่อะไรเพราะว่าอย่างนั้นมันเยอะอะไรจริงๆแล้วสำหรับเพสเนี่ยนะเราจะดูได้เลยนะคือย้อนหลังกลับไปสัก4ไตรมาสก่อนแล้วกันยังไม่รวมไตรมาสเนี่ยนะครับก็คือเขาก็ติดลบตัวเลขติดลบมาโดยตลอดนะตัวเลขเขาติดลบมาโดยตลอดแล้วก็มาในเรื่องของรอบนี้นะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นถามว่าพอเหตุแห่งการซัสเพนเนี่ยถ้ามีการชี้แจงเข้ามาในตลาดแล้วเราได้ดูเหตุแห่งการสเปนนั้นจากผู้สอบบัญชีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุและผลอย่างหนึ่งที่เราจะเข้ามาในเรื่องของการดูได้เหมือนกันนะผมยังคิดว่าเป็นประเด็นอย่างนั้นอยู่นะครับคือต้องรอก่อนว่าเกิดจากอะไรเราถึงจะมองได้จากผู้สอบบัญชีอ่ะจากผู้สอบบัญชีอ่ะตรงนี้เขาไม่รับรองอ่ะหมายความว่าก็ต้องถ้าไม่รับรองเนื่องจากอะไรบ้างที่เขามีคอมเมนต์มาเราอยากรู้ตรงนั้นก็ต้องรอคือประเด็นนี้คือต้องรออย่างเดียวต้องรออย่างเดียวยังทำอะไรมากไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเคสนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะทางตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ขึ้นมานะครับเราก็ต้องรอดูกันก่อนว่าอาจจะมีการเกิดการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปแล้วในแง่พี่เป็นคนเก่าคนแก่ในวงการน่ะพี่มีอะไรตุติไหมไม่ได้มีอะไรคือถ้ามีก็คือเราก็จะเห็นเทรนด์ในลักษณะการแกว่งตัวของเทคนิคอลว่ามันเป็นไซด์เวย์เป็นลักษณะที่เป็นดาวเทรนด์ชันเนลลงมาอยู่แล้วอันนี้ผมเห็นได้แต่ในแง่ของปัจจัยเรื่องของข่าวสารต่างๆเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะผมแนะนำท่านนักลงทุนแล้วก็ทุกๆท่านเลยก็คือไปดูที่ set.or.th เนี่ยจะชัวร์ที่สุดนะครับไปดูข้อมูลเนี่ยแม้กระทั่งข้อมูลตัวสเปนก็ตามหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่จะแก้ไขออกมาก็จะต้องไปดูที่เซ็ตนะครับอันนี้จะเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดเลยจะขอดูเคสนะอันนี้จะไปดูที่นั่นเนี่ยดีที่สุดถ้าถามว่าเทรนเขาเริ่มต้นมาจากที่ตรงไหนหลังจากที่เขาเกิดลักษณะการแกว่งตัวไม่ผ่านช่วงของประมาณ3.80 บาทเนี่ยแล้วก็หลุดลงมาเนี่ยก็คือ
เป็นลักษณะเทรนที่ลากชแนลลงมาได้เลยนะครับเทรนลากชแนลเดี๋ยวให้ดูว่าคุณมอนสอนดูพี่ฝานเขาจะสอนลองดูดูอันนี้เป็นออโต้ดูหุ้นเพชรอยู่ดูหุ้นเพชรอยู่ว่ามีอาการยังไงบ้างทางเทคนิคออโต้มือนี่ไงในตามกราฟที่เห็นเนี่ยจ้าพี่ลองดูพี่ฝานเขาจะสอนว่าอาการเพชรออกมายังไงคือถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจุดที่เริ่มต้นของเขาจะอยู่ในกรอบตรงนี้ตามลูกศรชี้น่าจะเห็นนะค่ะพี่จะสูงเข้าไปนิดนึงเห็นนะค่ะค่ะค่ะตรงแถวๆนี้ที่เขาเห็นเป็นทรายเห็นไหมแล้วก็ตีเป็นกรอบตรงนี้ลงมาค่ะพี่พอหลุดจากบริเวณนี้ลงมาเนี่ยมันจะนับเป็นขยักลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีทรายอะไรที่บ่งบอกอีกจุดนึงก็อาจจะดูได้ก็คืออย่างกรณีของตัวอินดิเคเตอร์ที่อยู่ระดับต่ำๆอย่างนี้เนี่ยถามว่าถ้าดูจากระดับที่ปรับต่ำ 3.8 มาจนถึงตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนเข้ามาในลักษณะของการเล่นรอบเล่นเก็งกำไรจากอินดิเคเตอร์ที่ต่ำๆเมื่อสักครู่จะเห็นอย่างเช่นตัว MACD ก็ดีตัว RSI ก็ดี RSI เขาไม่เคยลงมาจนถึงระดับที่เรียกได้ว่า13จุดเลยนะต่ำกว่า20ไม่เคยเลยพอลงมาระดับ13แล้วเริ่มมีรีเวิร์สจับอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีลักษณะของการเก็งกำไรในเชิงเทคนิคกลับเข้ามาอันนี้จะตอบได้ว่าทำไมวันพฤหัสถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาใช่นั่งดูอยู่พี่นั่งดูอยู่แล้วเป็นยังไงว่าจะขายแล้วขายไม่ทันซื้อมาแพงซื้อมาตั้ง2.8 บาทนะลากมาแค่2.3 บาทก็แล้วแต่คือบางทีเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจด้วยทฤษฎีต้นทุนไงพอเราตัดสินใจด้วยทฤษฎีต้นทุนมันก็เลยจะเกิดภาพเสียดายเสียดายใช่กักงกขอทุนคืนก็คือถ้าเราดูสายเทคนิคตรงนั้นเองเนี่ยอย่างที่เรียนวันก่อนเดี๋ยวผมเสิร์ฟกราฟให้ดูกันก็ไปทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าไปดูระหว่างวันเนี่ยนะครับดูระหว่างวันเนี่ยมีเสียงอืดๆด้วยของมันมันปิดไอ้ระบบไม่ทันแต่คุยกับพี่ก่อนเดี๋ยวหมดเวลานี่คืออย่างนี้นี่คุณดูแท่งเทียนสีเขียวนี่จะได้ดูซอนผมไหมฮะเขาขึ้นไปถึงตรงนี้เนี่ยพอหลุดจากเส้นตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มไม่ดีอ๋อเห็นไส้ออกมาคือระหว่างวันเนี่ยถ้าคุณดูระดับ15นาทีระดับ15นาทีเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพเห็นไหมฮะเขาลากขึ้นไปตรงนี้แล้วมันก็หลุดถ้าเราตีเส้นเทรนตรงนี้มันก็หลุดลงมาก็คือก็ประมาณ2กว่าตรงนี้ก็คือหลุดเนี่ยเดี๋ยวลองตีเทรนให้ดูนี่15นาทีนะฮะนั่นคือที่หมายเขาลองเช็คพูดเทสว่ามันเกิดอาการระส่ำระสายเมื่อที่แล้วยังไงจากจุดต่ำของเขาขึ้นมาถ้าคุณดู15นาทีตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็หลุดจากตรงนี้ก็ถือว่าไม่ดีทิ้งเลยตอนบ่ายใช่ฮะตรงนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นมาพอหลุดก็คือหลุดลงมานะครับมันเพียงแค่ช่วงระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะในช่วงเวลา2วันกับการที่ผ่านมามันก็จะหวือหวาแค่นั้นค่ะพี่นะครับพี่บานเขาให้ดูนักทุนว่าเหตุการณ์ของเพชรเมื่อวันพฤหัสอาการกระตุกของเทคนิคเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทำเฟรน15นาทีมันทิ้งมายังไงวันหลังมาบอกหน่อยจะได้ออกให้ทันครับเซ็งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่ดีนะครับแล้วก็มีลักษณะปัจจัยพื้นฐานรองรับอยู่พอสมควรอย่างนี้ก็ยังก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอย่างบางหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลงมาเยอะๆแล้วก็ตอบรับกับปัจจัยลบอย่างเช่นในกลุ่มการเงินเนี่ยในเรื่องของบัตรเครดิตก็ดีเขาก็ลงมาในลักษณะที่เรียกได้ว่าคือถ้าถามว่าลงมาเนี่ยระดับสัก20บาท30บาทเนี่ยที่ดิสเคาท์ถูกดิสเคาท์ไปโดยตลาดเนี่ยแล้วมันตอบรับกับปัจจัยความกังวลใจของตลาดหรือเปล่าพี่อันนี้ก็เกิดขึ้นได้เฮียเหลือเวลา1นาทีเฮียบอกตัวหุ้นมาเอาล่ะเดี๋ยวเปิดกราฟให้ดูตัวไหนเฮีย1นาทีแล้ว1นาทีปิดจ๊อบผมมือสั่นเปิดไม่ทันแล้วเนี่ยบอกมาก่อนเดี๋ยววันไหนว่างๆโทรหาใหม่เดี๋ยวไล่ตัวนี้ขึ้นไปดูก่อนตัวไหนพี่เรา
อย่างถ้าสมมติเนี่ยถ้าเราดูเนี่ย KTC อย่าง KTC เนี่ยวันนี้เป็นวันที่เขาสามารถที่จะคือ KTC เนี่ยยืน102บาทได้ค่อนข้างจะดูดีฮะดูกรามนะแล้วก็พูดกันไปแล้วกันเห็นหน้าผมแล้ว1นาทีพี่หวาน1นาทีคุณดูกรามคุณดูกรามตัวนี้นะครับการเบรกทำจุดสูงกว่า105บาทนี่ถือว่าเป็นบายสัญญาณระหว่างวันเนี่ยเอาเลยไหมตัวนี้พี่แล้วก็ถ้ายังยืน105บาทยังถือว่าดีอยู่นะแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ111บาท53ก่อนที่จะไปดูหายตรงนี้นะนั่นคือ 114.5 115เพราะฉะนั้นตัว KTC เนี่ยถามว่าดูดีไหมลักษณะการแกว่งตัวเนี่ยดูตามลูกศรนะครับก็แกว่งตัวได้ดีคือจุดนี้แหละคือจุดที่อย่างที่ผมบอกว่าเขาไหลลงมาเนี่ยมันตอบรับกับปัจจัยลบไปมากพอสมควรละมีดิสเคาท์ออกมาให้คุณเห็นพอมีดิสเคาท์ตลาดเนี่ยหรือว่านักลงทุนเนี่ยตัดสินใจได้ว่าดิสเคาท์ดังกล่าวเนี่ยทำให้คุณเกิดอัพไซด์ได้หรือเปล่าแล้วก็มีการปรับประมาณการราคาแฟร์แวลูเขาลงมาด้วยหรือว่าไม่ลงก็แล้วแต่สิ่งที่คุณดูได้ดีที่สุดคือถึงถ้าคุณไม่ได้ตามบทวิเคราะห์ของSL เราเนี่ยคุณไปดู IAA Consensus ก็ได้คุณก็จะเห็นพี่หวานอัพไซด์ได้พี่หวานหมดเวลาแล้วขอโทษนะได้แหมเสียดายเสียดายสนุกติดลมอยู่เลยพี่หวานวันไหนมาเลยว่างมันเดี๋ยวเลี้ยงข้าวได้ได้คุณมอนเลี้ยงข้าวต้องอร่อยแน่นอนเนี่ยมอนอ้วนปุ๊กปักจะตายเลยละเดี๋ยวผมสอนวิธีลดน้ำหนักให้โอเคโอเคมาเลยจ้าได้ไหมคะพี่ครับขอบคุณครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นความรู้ของคุณหวานนะฮะหรือว่าคุณธวัชชัยนั่นเองนะนักทุนเดี๋ยวเราก็ติดตามส่วนข้อมูลนักทุนก็สามารถฟังข้อมูลย้อนหลังได้นะฮะก็อัพกันไปสำหรับวันนี้นะฮะก็ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ